นั้นเขาก็ยังไงแล้วตัวแทนชาวนาทนไม่ไหวบุกสารกลางร้องผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกโวยลั่นถ้าข้าวดังเบี้ยวขายข้าวไม่จ่ายเงินนานกว่า3เดือนเดือดร้อนไม่มีใช้เลี้ยงครอบครัวตัดสินใจขอความช่วยเหลือไปเรื่อยๆก็ได้ทำสัญญาณมีอะไรหลักฐานได้ไหมไม่มีไม่มีแล้วนะครับงั้นผมจะขอบ้างนะผอ.กลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมรับหนังสือเตรียมส่งถึงมือผู้ว่าต่อไปแล้วเรื่องมายื่นกันกำลังก็ได้แต่ไม่ต้องรุมมาให้รอไม่ดีนะครับในภาวะเวลาอย่างนี้นะครับนะวันนี้แหละนะครับถึงรองผู้ว่าวันนี้นะครับรองผู้ว่าไปดูราชการท่านผู้ว่าท่านก็จะการให้ไปส่งไปให้นะครับเราก็ทางราชการก็ต้องบอกว่าคุณก็ต้องจ่ายแล้วถ้าไม่จ่ายก็ต้องฟ้องนะครับตอนนั้นนะครับเพราะว่าเป็นเรื่องความสัมพันธ์ทางแพ่งเราเพราะว่าเขาทำปฏิเสธนะครับอันนั้นเขาเรียกรัฐต้องปฏิบัติถ้ารัฐไม่ทำรัฐโดนปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบใช่ครับทั้งหมด